นั่นก็คือทุกคนอ่ะชอบการ์ตูนดิสนีย์ตัวไหนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักทิ้งคะแนนในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะส่วนชี้พายอ่ะชี้พายว่านะชี้พายอ่ะชอบมิกกี้เมาส์ที่สุดแล้วที่สำคัญอ่ะเมื่อวิดีโอที่แล้วของชี้พายอ่ะชี้พายบอกว่าทุกคนอ่ะอยากจะให้ชี้พายอ่ะโทรหาใครหรือว่าอยากจะเจอใครแล้วก็มีคอมเมนต์แบบเยอะมากจนแบบว่าไม่รู้จะเลือกอะไรเอาแบบนี้ไหมเอาตามที่ชี้พายแบบชอบมากเนาะแล้วอ่ะโทรหาการ์ตูนดิสนีย์นั่นก็คือมิกกี้เมาส์ทุกคนว่าไงจ๊ะอะไรแบบพี่พายพูดถึงดิสนีย์เหรอผมสวยชอบเอลซ่าแลดี้ก้อนแลดี้ก้อนแต่กินหมูกระทะด้วยกันค่ะอย่างเงี้ยพิงกี้เมาส์อะไรไม่เห็นจะเท่เลยนี่มันน่ารักจะตายนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนคุณนายมัวแต่เล่นดิสนีย์อ่ะเอ้าเรียกฉันเหรอมีอะไรอ่ะเขาเรียกตั้งนานสองนานแล้ววันนี้อ่ะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันน่ะจะโทรหาเจ้ามิกกี้เมาส์เพราะว่าฉันน่ะชอบตุ๊กตาตัวนี้มากที่สุดฉันจะไปหาเบอร์ของเจ้ามิกกี้ก่อนเธอช่วยเสิร์ชหาให้ฉันหน่อยฉันสั่งเธอคุณนายชิกกี้พายสั่งคุณนายสั่งอีกแล้วนี่ทุกคนชิกกี้พายอ่ะลืมบอกทุกคนไปเลยนะสำหรับใครอ่ะที่ไม่รู้จักมิกกี้เมาส์นะนี่จ้าสวัสดีครับผมเป็นมิกกี้เมาส์เป็นหนูที่น่ารักนะคะทุกคนถ้าใครที่ชอบมิกกี้เมาส์อ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามชิกกี้พายตรงนี้ด้วยนะอ่ะผมสวยงานอ่ะขอตัวไปนอนแป๊บนึงนะถ้าถึงเวลาแล้วอ่ะเธอเรื่องฉันหน่อยเราอ่ะจะต้องโทรตอน3:00เท่านั้นได้โอเค3:00อีกแล้วก็นายน่ะสิสั่งเราแล้วตัวเองก็จะไปนอนอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ทุกคนเราอ่ะจะต้องรอให้ถึง3:00ชี้พายว่านะนอนรอเดี๋ยวมาเรียกชี้พายเองนั่นแหละเจอเร็วสิฉันหาไม่เจออ่ะนี่ก็ไม่มีเธอก็ไปหาเครื่องมือสิมันก็ไม่มีนี่ไงโอ้ยโอ้ยเก่งคุณนายนะไม่เคยได้เรื่องเลยเธอจดไว้อ่ะโอเคไปงั้นเราไปดีกว่าไปนี่ไม่รู้ว่าติ๊กต๊อกชิกกี้พายอ่ะถึงลาหรือยังอ่ะช่วยติดตามหน่อยสิทุกคนเนี่ยชิกกี้พายชิกกี้พายชิกกี้พายไฟไหม้แล้วนี่3:00กว่าแล้วใช่เฮ้ย3:00กว่าแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเธอ2คนอ่ะได้เบิร์ดมิกกี้เมาส์ให้ฉันหรือเปล่าได้แล้วโอเคงั้นอ่ะถือว่าเริ่มงามยามดีแต่เบอร์มันแปลกๆมากเลยนะนั่นน่ะสิทำไมมัน11ตัวใช่ไม่เหมือนเบอร์คนปกติงั้นก็โทรเลยสิโอเคทุกคนนะตอนนี้ชีพายอ่ะไม่ได้โม้นะนี่มันมืดมากเลยนะแล้วชิกกี้พายก็ปิดประตูออฟฟิศเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่มีใครแบบมาแกล้งเราพวกเธอ2คนอะพร้อมที่จะให้ฉันโทรหาเจ้ามิกกี้เมาส์ของฉันหรือยังงั้นโทรเลยโอเคทุกคนณตอนนี้อะผมสวยอะได้เอาเบอร์ให้ชี้พายแล้วนี่ก็คือเบอร์มิกกี้งั้นอะโทรเลยนะนี่แต่เดี๋ยวชี้พายชิกกี้พายอ่ะเชื่อว่าเขาจะออกมาตอน3:00จริงหรอหรือว่าถ้าเขาออกมาแล้วถ้าเขาจะทำร้ายเราทำยังไงล่ะนี่พวกเธอไม่รู้หรอว่ามิกกี้เมาส์อ่ะเขาอ่ะน่ารักนี่ทุกคนดูในหนังเรื่องนี้สิเห็นไหมเสียงเขาไพเราะจะตายโทรเลยดีกว่า
อยากรู้ว่าจะน่ากลัวเหมือนที่เคยทำมาหรือเปล่าโทรเลยนะโอเคโอเคจ้ะโอ้ยโอ้ยโทรติดแล้วอะนะไม่รับอะรับไปนะหรือว่าเธอหาเบอร์พี่ด้าไม่รับอะชิคกี้พายตุ๊บตุ๊บไปแล้วอะเธอทำไมไม่รับอะรับไปนะหรือว่าเธอหาเบอร์พี่ด้าไม่รับอะชิคกี้พายตุ๊บตุ๊บไปแล้วอะเธอทำไมไม่รับอะรับไปนะหรือว่าเธอหาเบอร์พี่ด้าไม่รับอะชิคกี้พายตุ๊บไปแล้วว่ะเธอทำไมไม่รับอ่ะรับไปนะหรือว่าเธอหาเบอร์พี่ด้าไม่รับอ่ะชิคกี้พายตุ๊บตุ๊บไปแล้วว่ะเธอทำไมไม่รับอ่ะรับไปนะหรือว่าเธอหาเบอร์พี่ด้าไม่รับอ่ะชิคกี้พายตุ๊บตุ๊บไปแล้วว่ะเธอตอนเราหามีเบอร์นี้เบอร์เดียวใช่ไหมคุณนายใช่ใช่ใช่มีเบอร์นี้เบอร์เดียวไม่รับอ่ะตุ๊บตุ๊บอีกแล้วว่ะงั้นก็ลองโทรอีกทีนะถ้าเขาไม่รับเราก็ไปนอนโอเคไหมโอ้ก็ได้โหตื่นเต้นยิ่งกว่าลุ้นหวยแสดงว่าไอ้เบอร์เมื่อกี้ข้างหลังเยอะๆน่ะคือหวยใช่ไหมติดแล้วติดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ติดแล้วติดแล้วเฮ้ยเฮ้ยรอไหมรอไหมโอ้นอนนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจชิคกี้พายคุณนายเธอไม่มีความสามารถหรือเปล่าเขาใช้ดวงดวงวิญญาณหรือเปล่าเฮ้ยติดแล้วเดี๋ยวก่อนรอบเนี้ยฉันว่าเขารับสายแน่นอนเขาไม่ได้ยินเราหรือเปล่าอ่ะสงสัยเขาหลับแล้วมั้งตีสามนะคุณนายเนี่ยมันเวลาออกแล้วใช่เธอไม่รู้หรอกสิ่งที่มันมีร่างแล้วก็วิญญาณจริงๆอ่ะมันจะออกมาตอนที่3ฉันก็กลัวนี่เอามาเฮ้ยเธอเขาไม่รับใส่ฉันอ่ะมันไม่รับใช่ไหมผมสวยผมสวยจะให้โอกาสชิคกี้พายอีกครั้งเดียวง่วงจะแย่แล้วคือมิกกี้เมาส์อันมิกกี้เมาส์อันมิกกี้เมาส์โอ้ my god มิกกี้เมาส์จริงๆด้วยฉันโทรหาตอนนี้สามอ่ะนี่มิกกี้ใช่ไหมใช่นี่บังอัดโทรหาฉันทำไมนี่มันตอนตีสามนะสิ่งที่ฉันรู้เธออ่ะมักจะชอบโทรหารบกวนคนอื่นตอนตีสามเดี๋ยวก่อนนะอะไรขึ้นกับเสียงเธออ่ะทำไมเสียงไม่เหมือนในหนังเลยอ่ะทำไมเสียงแบบแมนๆออกห้าวๆแบบนี้เธออย่ามายุ่งไม่อย่างนั้นเจอดีแน่อะไรนะหมายความว่าไงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเอ้าหมายความว่าไงอ่ะผมสวยบอกนายมีหมายความว่าไงอ่ะเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ทำไมเขาถึงบอกว่าเธอชอบโทรหาคนอื่นตอนที่3อ่ะใช่แล้วไหนชิคกี้พายบอกว่าเขาน่ารักใจดีไม่เห็นจะใจดีเลยดูขี้โมโหยังไงก็ไม่รู้ฉันกลัวแล้วอ่ะเสียงแรกอ่ะมันยังเสียงมิกกี้เมาส์อยู่เลยนะแล้วเอาไปมาทำไมเสียงมันเหมือนปีศาจเงี้ยไม่รู้อ่ะเออนี่ผมสวยฉันจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอยู่นี่กับคุณนายก่อนโอเคนายมิกกี้อ่ะมีจริงเหรอมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นไม่ใช่เหรอโธ่ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วไม่ใช่เหรอก็เฮ้ยมิกกี้โธ่รับใจสิรับอะไรรับคุณนายเอาไหมเอาไหมสิกี้ไปสิกี้ไปโธ่นี่โธ่รับใจสิฉันไม่อยู่แล้วฉันอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะ
แล้วใช่มันดูแบบเย็นเปรกๆตอนที่ตอนแรกอะร้อนจะตาย